นะคะอันนี้ก็กีฬาเอาใส่กองนี่แม่ลูกแม่เอาหมูลูกมันเสร็จเอาหมูค่ะเอาสองไม้ซื้อใส่กอก่อนบ่เอาดอกตัวบุญเสียนบ่บ่เอาบักพริกเอาตะเคียงให้แม่เลยบ่ขิงก็แตงอ่อนเออนั่นล่ะเพราะว่าแม่สิบ่กินพริกเลยแม่ปวดท้องมันระคายเคืองกระเพาะนะทุกคนแล้วก็แต่อารามก็อยากกินน้ำกระเจี๊ยบกินลงไปเจี๊ยบทอดชื่อเลยลูกสาวนะคะทุกคนก็จะไปกินข้าวมัดปากใส่กระเป๋าเลยนุ่นตุบเข้าไปโลดบ่แม่ท่านไปกินอยู่แล้วมาชอบไปกินข้าวของเล่นเดี๋ยวเตียล่มเพราะว่าสู้มือไม่กิน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 อาหารก็กินยากลำบากลูกสาวเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกอบนะคะไม้ละ10บาทนะคะอบให้เห็นเลยเดี๋ยวเราดูตอนอบด้วยนะคะอันนั้นเป็นอีหยังน่ะน้องลาลูกลาอบเป็นหยังใส่อั่วบ่ลูกใส่อั่วหมูนะคะใช้เวลาอบกี่นาทีเนาะเครื่องสมองบ่ลูกล่ะประมาณ40นาทีนะทุกคนนะข่อยจะกินตัวอุบอันนี้ก็สิเข้าทางใดเลยเฮาออกไปทั้งคุณดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะแน่ๆบักทั่วอยู่นี่คนเด้อเจ้าอย่าทอไปใส่ทุกคนบ่ทันได้สัมผัสเจ้านี่พี่น้องอันนี้น้องอบเสร็จแล้วนะคะอันที่เสร็จแล้วนะอีหลาตัวคือบ่พริกนั่นจ้าตัวคือบ่พริกเสียบมันเหี่ยวก่อนอ๋อเสียบมันเหี่ยวก่อนจังสิพริกนะค่ะอ๋อนะคะพี่น้องนะคะโอ้น่ะ40นาทีเพิ่นว่านานมากนานมากมันบ่เปลืองไฟปะโทบ่คะยอดค่ะคุ้มค่าไฟบ่เยอะแต่ว่ามันบ่รบกวนมันบ่ส่งกลิ่นรบกวนมันควันบ่มีควันมันก็เร็วอันนี้ใส่อัวใส่อัวหมูบ่ลูกจ้ะ2อันนี่10บาทนะอันละ5บาทนะพี่น้องอร่อยอร่อยใส่กรอกแล้วแสบอยู่แม่เขามาจังสี่แม่มันบ่ต้องอันนี้แม่มันเป็นอบเนาะสวัสดี33ท่านนะคะถ้าเข้ามาช่องแอตวันนี่สิหนวกหูเลยแล้วแต่เราพาคุยอย่างดอกนะถ้าเวลาแอดมินพูดได้แอดมินพูดแจ๋วเลยนะทุกคนแต่เวลาพูดไม่ได้เพิ่นเมื่อยได้แบบหมดเสียงนะพี่น้องน่าไม่ละ10บาทหมดแรงนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาอบ40นาทีน้องลาว่านะเตาอบเครื่องนี้กี่พันคะลูกประมาณตอนนี้รู้สึกว่าจะ 5,000 กว่าแล้วได้ยินข่าวว่าเขาไม่ผลิตแล้วด้วยเขาไม่ผลิตแล้วด้วยใช่มั้ยเครียดอยู่ว่าถ้ามันพังจะไปซื้อถ้ามันพังจะไปซื้อที่ไหนใช่มั้ยบ่มันบ่แม่นเขาตัวว่าบ่ผลิตเขาสิผลิตอีกแล้วที่มันบ่มีอีกหรอนี่จำหน่ายแม่นแม่หนูเคยใช้แบบธรรมดา 1,000 กว่าบาทแต่ 2,000 กว่ามันต้องใช้เราใช้งานทั้งวันใช่ไหมใช่ๆมาใช้ไม่นานก็พังอันนี้ซื้อมากี่ปีแล้วนี่อันนี้รู้สึกว่าจะ2ปีแล้ว2ปีเขาประกันให้กี่ปีประกันให้ปีเดียวปีเดียวอ๋อเพราะว่าบ่ผลิตแล้วเฮ็ดจังได๋เนาะอ่ะเดี๋ยวถึงวันนั้นก็ไม่มีนะถึงวันนั้นโชคดีอาจเป็นของเราก็ได้เราอาจจะเนี่ยจำหน่ายอยู่ในตลาดแต่ไม่รู้ทุกวันนี้เขายังไม่ขายยังมีมาขายอยู่ไหมอ๋อเวลาเราอบเราก็จิ้มให้น้ำมันไหลออกจิ้มน้ำมันออกมันจะได้ไม่แห้งข้างในอ๋อค่ะฟังแต่บางคนเขาก็ชอบย่างเพราะว่ามันไม่แห้งบางคนก็ชอบแห้งบางคนก็ไม่ชอบแห้งอันนี้มันจะอร่อยกว่านะมันแห้งนะคะเพื่อนแต่บางคนก็ว่ามันแห้งเกินก็จะชอบย่างมากกว่าอบมันก็จะเป็นแบบมันก็แห้งดีใช่มันระบบไร้ควันด้วยมันไม่เกิดมลภาวะไม่เป็นมะเร็งด้วยคนรอบข้างเนี่ยไม่ถ้าย่างมันก็จะมีควันอันนี้ขายรอบที่เท่าไหร่ล่ะคะแม่ค้ารอบที่ใดรอบเดียวเด้อเนาะรอบเดียวมาแต่เช้าป่ะนะบ่มาสวยมาสวยมา 8-9:00 น่ะ 8-9:00เขาโทรให้ไปวัดตาโยธาประสิทธิ์ก็เลยไปก็เลยบ่ได้ทําอันไหนนะขอละเก็บทองไว้ทานกินน้ํากระเจี๊ยบก็บ่ได้มันเก็บทองนะของเปรี้ยวกินไม่ได้เลยเอานะทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินต่ออันนี้นะคะก็เดี๋ยวแอดมินจะเก็บไฮไลท์ให้ชมนะทุกคนเนาะหม้อเด้อจ้ะ